ธรรมวันนี้มีคลิปรับสมัครของน้องๆจากโครงการสามเณรปลูกปัญญาธรรมปี5มาฝากกันนะครับอยากเป็นทหารครับนักฟุตบอลครับนักมวยครับนักมวยครับเพราะหนูจะได้เก่งๆเอาไว้ป้องกันตัวครับหรืออยากเป็นตำรวจเคยครับนานไหมครับปีหนึ่งปีครับตั้งกาดตัวชกนะชกขาซ้ายตบตบนะครับตบตบยกตัวลงจะได้บุญเยอะๆครับก็เวลาตื่นมาครับเขาจะให้ไปใส่บาตรแล้วเขาก็จะไปเรียนครับกลับมาก็ทำการบ้านครับก็อาบน้ำเสร็จก็นอนก็อยู่เฉยๆคุณครูเขาเคยบอกไว้ว่าถ้ามีคนแกล้งห้ามตอบโต้ครับไม่กลัวครับไม่ครับหนูมองมาหนูไม่เห็นอะไรหนูเห็นแต่สัตว์นั้นเมื่อก่อนเขาก็เคยมีผีแต่เดี๋ยวนี้เขาไม่มีแล้วครับไม่ฆ่าสัตว์ตัดชีวิตไม่ทำลายป่ามาเพื่อความดีครับบาปคือว่าฆ่าสัตว์ทำลายป่าไม้ฆ่าคนยังไงครับก็สวดมนต์ครับนั่งสมาธิตั้งสติครับหนูกล้าแก้ผ้าเดินรอบบ้านเลยครับสำหรับวันนี้เวลาหมดแล้วเลยครับพบกันใหม่คราวหน้าอย่าลืมปลูกปัญญาธรรมทุกวันนะครับ